เสียงปรบมือต้อนรับขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานด้วยครับ Ladies and gentlemen, please welcome the Royal Trophy Parade entering the National Stadium led by the Royal Thai Army Band บริเวณด้านซ้ายมือของท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็คือวงโยธวาทิตจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับซึ่งสง่างามนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้มแข็งอย่างแท้จริงเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกรมดุริยางค์ทหารบกด้วยนะครับถือว่าเป็นขบวนนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับและก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสำหรับทุกวงที่เข้าร่วมในครั้งนี้และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านที่อยู่บนหัตถจันทร์ได้ลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อแสดงความเคารพริ้วขบวนธงชาติและขบวนธงพปร.ครับ Ladies and gentlemen, please stand up to show your respect for Thailand's national flag and the King's flagสำหรับผู้เชิญธงนะครับก็คือนักเรียนโรงเรียนกรมดุริยางค์ทหารบกนะครับเป็นธงสัญลักษณ์ของความภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะครับและสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเรานะครับ Approaching the center of the stadium is the national flag and the king's flag held by students from the Royal Thai Army School of Music This is the Royal Trophy Parade for the Thailand International Royal Trophy Band Competition 2016. ตลอดช่วงเวลาของขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับขอเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อแสดงความเคารพถ้วยพระราชทานนะครับถัดจากขบวนริ้วธงชาติและธงพปร.นะครับก็เป็นเครื่องสูงนะครับแล้วก็การแสดงศิลปะแบบไทยนะครับซึ่งงดงามตระการตาอย่างมากทีเดียวนะครับพร้อมกับขบวนของเหล่าสาวงามนะครับ And approaching the stadium now is beautiful Thai ladies in a beautiful Thai dress representing our arts and culture ขบวนอัญเชิญผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเพื่อแสดงความเคารพนะครับต่อขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นขวัญและกำลังใจอย่างมากให้กับทุกวงที่เข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับที่ท่านผู้เกียรติได้เห็นอยู่นะครับที่เคลื่อนเข้ามานั้นก็คือขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานถ้วยรางวัลนะครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่35และนานาชาติประจำปี2559นะครับ And here comes the royal trophies ในลำดับแรกนะครับที่เคลื่อนมาถึงบริเวณด้านหน้าอัฒจันทร์พิธีของเรานะครับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทก่อนะครับผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับได้แก่นายจิราพงศ์จุติธนเศรษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการครับซึ่งผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะจะได้ส่งมอบถ้วยให้กับท่านดร.กิตติพงศ์โพธิบูค่ะท่านอธิบดีกรมพละศึกษาโดยผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับแต่ละประเภทก็จะเป็นผู้ชนะในปีที่แล้วนะครับในปีนี้นะครับในช่วงเย็นเราก็จะได้ทราบกันนะครับว่าวงใดจะได้รับโอกาสอันสูงสุดและได้รับความเป็นมงคลอย่างสูงสุดนะครับได้ครองถ้วยพระราชทานในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่35และนานาชาติประจำปี2559นะครับ This is the last day of the competition and soon we will know who will be the winner of the King's Cup ในช่วงนี้นะครับผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทก่อนะครับก็คือนายจิราพงศ์จุติธนเศรษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการนะครับก็ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับส่งมอบให้กับท่านอธิบดีกรมพละศึกษาดร.กิตติพงศ์โพธิหมู่ครับและลำดับต่อไปนะคะคือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประเภทขอผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะคือนายเสถียรพลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะถือว่าเป็นขบวนอันยิ่งใหญ่นะครับและเป็นมงคลสูงสุดนะครับสำหรับแต่ละวงรวมไปถึงผู้ที่เข้าชมในครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับ
นายเสถียรพลเยี่ยมก็ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานส่งมอบให้กับท่านอธิบดีกรมพระศึกษาครับและลำดับต่อไปถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทคอนะครับผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานคือนางมยุรีคนเจนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการครับได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับจากริ้วขบวนของเรานะครับเพื่อนำความภาคภูมิใจและความเป็นสิริมงคลนะครับเตรียมพร้อมสำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทในการประกวดปีนี้ด้วยนะครับคุณลิซ่าครับซึ่งเรามีทั้งสิ้น6ถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะในครั้งนี้ใช่ครับและลำดับต่อไปด้านหน้าอัฐจันทร์ของเรานะครับเป็นการอัญเชิญถ้วยพระราชทานประเภทงอนะครับค่ะซึ่งการประกวดนะคะได้ใช้ชื่อว่าประเภทประถมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานคือนายบุญเลิศค่อนสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสิตค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับสำหรับทุกวงที่เข้าประกวดในปีนี้รวมไปถึงคุณครูนะครับอาจารย์และก็ทุกท่านด้วยนะครับและด้านหน้าอัฐจันทร์พิธีการนะครับที่ท่านผู้มีเกียรติได้ชมอยู่นะครับด้านล่างสนามนั้นก็คือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทนั่งบรรเลงครับผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานคือนายอดุลเรื่องสันเทียครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนสุรนารีวิทยาครับเป็นผู้ชนะเลิศในปีที่แล้วนะครับในปีนี้นะครับอีกไม่นานเราก็จะได้ทราบผลกันแล้วนะครับค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะให้กับตัวน้องๆเยาวชนเองแล้วก็สถาบันการศึกษาด้วยนะคะใช่แล้วครับนี่คือถ้วยที่5นะคะในปีนี้นะครับเรียกว่าแต่ละวงนั้นก็ได้ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นทีเดียวต้องอาศัยทั้งพลังความสามัคคีการฝึกฝนและเรื่องของความมั่นใจด้วยนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในการประกวดนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังมีการแข่งขันให้ได้รับชมอีกด้วยนะคะใช่ครับขอเชิญติดตามรับชมนะคะและถ้วยต่อไปนะคะเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่งค่ะผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานคือนายสุพจน์ล่าธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะวันนี้กองเชียร์นะครับของแต่ละวงนั้นก็มากันอย่างครบถ้วนแล้วก็เนืองแน่นทีเดียวนะครับค่ะซึ่งผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนั้นจะได้นำถ้วยส่งมอบให้กับท่านดร.กิติพงษ์โพธิมูอธิบดีกรมพละศึกษาค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับในงานของเรานะครับถือว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีคณะผู้บริหารนะครับมาร่วมให้กำลังใจนะครับสำหรับทุกวงที่เข้าประกวดในปีนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เป็นการอัญเชิญถ้วยพระราชทานส่งมอบต่อให้กับท่านอธิบดีกรมพละศึกษาครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมในปีนี้ด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับต้องขอต้อนรับคณะผู้บริหารของเรานะครับร่วมด้วยท่านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านนเรศเหล่าวิทยานะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับคณะผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทางกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นครั้งที่35แล้วนะคะเป็นการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ค้นพบนะคะว่าเรามีเพชรเม็ดงามนะคะในหลายโรงเรียนที่พร้อมจะสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะให้กับโรงเรียนตัวเองนะคะแต่ว่าให้กับประเทศไทยของเราด้วย ในเวทีระดับโลกนะคะตอนนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะเข้าสู่การประกวดลำดับต่อไปนะครับก็คือในช่วงของพิธีการนะครับเมื่อเข้าสู่พิธีการนะครับในพิธีมอบถ้วยพระราชทานนะครับทุกท่านนะครับต้องนั่งประจำอยู่บนอัฐจันทร์นะครับแล้วก็เราจะไม่อนุญาตให้เดินเข้ามาหรือลงมาในสนามนะครับจนกว่าประธานในพิธีจะได้กลับไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การลงมาถ่ายภาพในช่วงท้ายนะครับเพื่อแสดงความยินดีครับและตอนนี้การประกวดของเราก็พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ2พิธีกรของเราด้วยนะครับกับการประกวดครับครับขอบคุณคุณอนพกิติคุณและคุณลิซ่านะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่บรรยากาศการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่35และนานาชาติประจำปี2559ในรอบชิงชนะเลิศวันนี้นะครับซึ่งในประเภทถัดไปนั้นจะเป็นการประกวดในประเภทแปรขบวนรุ่น Open Division นะครับเพื่อชิงถ้วยเกียรติยศกรมพระศึกษาครับใช่แล้วค่ะแล้วเราก็มี2ทีมด้วยกันนะคะที่ได้ประกวดกันในรอบ
สุดท้ายในวันนี้ค่ะทีมแรกนะคะก็คือวงโยธวาทิตจากโรงเรียนจ่านกร้องค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะครับและ Marching Band บันตังปูปุกคาวติม from อินโดนีเซียครับสองวงด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้ทราบผลกันแล้วแหละนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วสองวงนี้เนี่ยโอ้โหผลงานเขาทำออกมาดีมากทั้งสองวงนะคะสนุกมากเดี๋ยวสนุกหรือไม่สนุกเดี๋ยวเราต้องชมเพราะว่าเราสนุกกันมาแล้วถูกต้องเรียกว่าทั้งสองวงนี้เนี่ยสามารถเรียกเสียงจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะใช่ครับและเมื่อจบจากการประกวดในประเภทนี้แล้วจะต่อกันเลยนะครับที่ประเภทก่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งจะมีวงโยธวาทิตทั้งสิ้น3ทีมด้วยกันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับได้แก่นะคะวงแรกค่ะคือวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทศบาล4วัดโพธาวาสนะคะวงโยธวาทิตวงเรียนที่2ครับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดปทุมธานีครับค่ะและวงที่3ค่ะก็คือวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการค่ะและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับระหว่างที่รอผลประกาศการตัดสินนะครับจะมีการแสดงพิเศษ2ชุดใหญ่ๆด้วยกันจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทวิตพาณิชยการนะครับแพนโดรากาศประมาณ10นาทีครับและการแสดงจากวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับใช่แล้วนะคะและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีปิดการประกวดนะคะพร้อมกับการประกาศผลและมอบรางวัลให้แต่ละวงนั่นเองค่ะครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นอยู่ร่วมกันเป็นสักขีพยานพร้อมกับร่วมกันแสดงความยินดีให้กับทุกวงที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะและสำหรับในปีนี้เองก็เช่นเคยค่ะต้องขอบคุณทางกรมพละศึกษาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้สนับสนุนให้เกิดเรื่องราวดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะครับผมเปิดพื้นที่ให้กับเหล่านักเรียนนักศึกษานั้นได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และต่อเนื่องในทุกๆปีค่ะ